นี่คือใครเห็นก็โทษนะฮะก็ต้องว่าไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่ามีคุณตาท่านหนึ่งอายุ66ปีนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าขับรถกลับมาตากมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วคุณตาน่าจะมีอาการหลับในคือเป็นคนอาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับแล้วก็พุ่งข้ามเลนนะครับไปชนประสานงาอย่างจังกับรถพ่วงอย่างน้อยๆนับล้อเนี่ยมี18ล้อนะครับคุณผู้ชมครับแต่คุณตาเนี่ยไม่ตายนะครับแต่ถ้าดูจากสภาพเนี่ยหลายคนก็คิดว่าโอ้โหนี่ตาแขวนพระอะไรหรือไม่อย่างไรนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับค่ะผู้ชมครับเห็นหรือยังครับว่าชนกันบวกกันอย่างจังๆหน้าชนหน้านะครับเฟสทูเฟสนะครับประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับคือไม่มีเบรกเลยนะฮะเห็นไหมโอ้โหเต็มลำเลยนะครับคุณผู้ชมใครเห็นก็ว่าโอ้โหจะรอดหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนขับแต่ปาฏิหาริย์มันมีจริงคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันพ่อที่ผ่านมาจะเห็นว่ารถเก๋งโตโยต้าคัมรี่สีดำป้ายทะเบียนจังหวัดชัยภูมินะครับคือเสียหลักวิ่งข้ามเลนแล้วก็ไปชนประสานงากับรถพ่วง18ล้อที่วิ่งอยู่ในเลนของเขาจนรถเก๋งเนี่ยพังยับเยินเลยนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบนถนนสายจตุรัสหัวทะเลบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขามนะครับมีวงจรปิดบ้านของชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ทางหน่วยกู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือนำร่างของนายอำนาจจันศรีนะครับอายุ66ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคัมรี่ได้รับบาดเจ็บคือขาเนี่ยหักทั้งสองข้างเลยนะครับติดอยู่ภายในซากรถของตนเองนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนสำหรับสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะครับคาดว่าคุณตานะน่าจะเกิดอาการวูบหลับในจนขับรถเนี่ยเสียหลักล้นไปที่อีกเลนหนึ่งแล้วก็ชนเข้าอย่างจังดังกล่าวครับ